บันได12ขั้นพอตกกลางคืนจะกลายเป็น13ขั้นไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10เฮ้ย13ขั้นปีศาจน่ากลัวเหลือเกินจะถูกฉุดไปหรือเปล่าเนี่ยใครอ่ะจงมาเป็นพวกของเราซะดีดีใครใครพูดอ่ะฮะซ่อนอยู่ที่ไหนอ่ะแน่จริงออกมาสิที่นี่ไงเออเรื่องสยองขวัญในโรงเรียนบันไดปีศาจ13ไปเลยไปเลยอย่าไปทางไปได้นะมาๆๆๆเฮ้ยพี่จิพี่หน่อยจิไปเลยไปเลยไปเลยไป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 หลงตะคายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวิว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 วิ人生無人機械象徴天空開発記念の心คลื่นวิญญาณแห่งความแค้นเนี่ยมันช่างรุนแรงจริงๆนะอย่างนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานโขยังไงก็อย่าให้เด็กๆเข้าใกล้เป็นดีที่สุดไป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 แล้วอาจารย์หนูเอโน่ฮะอาจารย์ลิซิโก้โอ้ยอาจารย์คะเลือดกำเดาฮะสงสัยไหลตอนที่กลิ้งตกมาจากเก้าอี้นะครับหนังสือเนี่ยไม่ใช่หนังสือลามกนะครับอาจารย์ลิซิโก้นี่งานนี่งานดูดิดูดิฉันไม่ชอบหนังสือแบบนี้เป็นหนังสือลามกอย่าเข้าท่ามากกว่านะฉันชอบป่ะเป็นงั้นไปนี่อย่างนั้นเหรอครับนี่เข้าท่าเลยครับนี่เลยครับเป็นยังไงครับว่าแต่อาจารย์ลูซิโกมีธุระอะไรหรือเปล่าครับจริงสิคะคือว่าพวกฮิโรชิที่อยู่ห้องอาจารย์นะคะเห็นบอกว่าจะไปสืบเรื่องบันไดปีศาจ13ขั้นที่อาคารเรียนเก่าฉันห้ามแล้วแต่ไม่ฟังเนี่ยเหรอบันไดปีศาจ13ขั้นน่ะว่ากันว่าตอนกลางวันมี12ขั้นแท้ๆแต่ตอนกลางคืนกลับกลายเป็น13ขั้นน่ะเรื่องบ้าๆใครเหยียบบันไดขั้นที่13ก็จะหายสาบสูญไปไม่กลับมาให้เห็นอีกเป็นครั้งที่2นะฮ่า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 ฮ10 11 12มี12ขั้นจริงๆซะด้วยอ่ะ12ขั้นจริงๆนะเขามาจะเรียกกันว่าบันไดพิศา13ขั้นฮะนี่มันเรื่องสยองขวัญในโรงเรียนจริงๆด้วยฮะฟังแล้วเก๋ๆไม่เบาเฮ้เฮ้พวกเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะอ๋อนูเบนี่นูเบเรื่องบันไดพิศา13ขั้นน่ะเป็นเรื่องจริงเหรอ
นั่นมันแค่เรื่องที่เขาเล่าลือกันเท่านั้นเองต่อให้มีจริงพวกเธอก็มองไม่เห็นหรอกนะทำไมล่ะก็เพราะพวกเธอเป็นเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันสุบรรณพิศาสิบสามขั้นมีแต่เด็กเลวเท่านั้นถึงจะมองเห็นได้เด็กน้อยน่ารักอย่างพวกหนูๆน่ะมองไม่เห็นหรอกจ้าเข้าใจหรือเปล่าจ้าเฮ้ยพวกเราไม่ใช่เด็กอนุบาลนะปัญญาอ่อนชะมัดเลยเห็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องซะมั้งเอาเป็นว่าพี่เลี้ยงเด็กล่าพิศาจนูเบเป็นไงชั่วโมงที่5แล้วเฮ้อิตานูเบทำไมเอาเครื่องมือไล่ผีไปด้วยนะได้เวลารายการสุรกายครอบจักรวาลของมาคุระโนโชจิแล้วจ้าจ้าใช่จบได้แล้วจ้าท่านครูรู้ดีแล้วว่าหมายเลข4ในภาษาญี่ปุ่นตรงกับคำว่าชีซึ่งแปลว่าตายซึ่งถือว่าเป็นเลขอัปมงคลซึ่งไม่จะถูกคนเกลียดเอาดังนั้นพวกโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมในญี่ปุ่นปกติแล้วจึงไม่มีห้องหมายเลข4จ้าก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าสำหรับต่างประเทศแล้วเลข13ถือเป็นเลขอัปมงคลที่มักจะถูกเกลียดดังนั้นโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมในอเมริกาจึงมักไม่มีห้องหมายเลข13ยังไงนะจ้าจ้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละทำไมเลข13ถึงถือเป็นเลขอับโชคก็เพราะว่าสาวกคนที่ทรยศต่อพระเยซูคริสต์ก็คือศิษย์คนที่13บ้างล่ะจ้ามันก็เป็นอย่างนี้จ้าแล้ววันที่ทรยศก็คือวันศุกร์ที่13บ้างล่ะจ้ะมันก็อย่างนี้จ้ะหรือไม่ก็บันไดที่จะถึงขั้นประหารมี13ขั้นบ้างล่ะมีตำนานต่างๆมากมายแต่เหตุผลที่แท้จริงยังหาข้อยุติไม่ได้เลยจ้ะจ้ะได้เสียใจมากเลยจ้ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วพอดีพบกันใหม่คราวหน้านะจ้ะเอาล่ะเรามาทำโจทย์ข้อนี้ดูสิคิมบะระอ้าวคิมบะระอยู่ไหนอ่ะใช้ไม่ได้เลยฮะไอ้หมอนี่โดดเรียนอีกแล้วบันได13ขั้นมีแต่เด็กเลวเท่านั้นถึงจะเห็นได้เหรอนั้นบางทีเราอาจจะเห็นก็ได้ก็เรามันเลวไม่เบานี่นาเวลาเพียงก็ชอบโดดเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องขีดเขียนบนกระแพงก็ชำนาญแอบขึ้นรถเมล์ฟรีก็บ่อยแถมยังขโมยเงินจากกระเป๋าตังค์พ่อไปซื้อของกินฮะห้องของนูเบน่ะมีแต่เด็กดีทั้งนั้นคบยากชะมัดทำยังไงก็รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ได้เลยคบกันมาชนป่านนี้ยังไม่มีใครเรียกเราว่าคัสเซียได้อย่างสนิทใจเลยสักคนรู้สึกเหมือนกับมันถูกปล่อยทิ้งอยู่คนเดียวจริงๆเลยนะเนี่ยคิมบุระอยู่ไหนอ่ะคิมบุระอย่าละนูเบมาโอ้ยคืออุ๊ยทุกคนน่าอยู่กับที่ดิ่งๆนะมะรืนนี้จะมีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศดังนั้นวันนี้กับพรุ่งนี้จะมีการติวข้อสอบกันขอให้ทุกคนอยู่ต่อหลังเลิกเรียนด้วยนี่ใครจะไปอยากสอบกันเอาละทุกคนขอให้พยายามที่สุดความสามารถนะพุ่งสู่ที่หนึ่งของชั้นปีให้ได้ไอ้สารอย่าให้แพ้ห้องอื่นเขาได้นะขยันไปก็เปล่าประโยชน์สู้ขโมยข้อสอบออกมาซะเลยดีกว่าอาจารย์ทาคาชิครับนูเบบอกว่าให้ไปหาที่ห้อง5ทับ3หน่อยนะครับอาจารย์โนเอโนะนั่นเหรอจ๊ะครับแบบนี้แหละเฮ้ยตกใจหมดเลยนั่นนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วนายอ่ะก็เหมือนกับนายนั่นแหละนะอะไรนะนายก็มาขโมยข้อสอบเหมือนกันเหรอฮะก็ใช่เลยเด้โอ้โหอย่างนี้ก็ใจตรงกันนะเด้ฉันชื่อคิมูระคัสึยะอยู่ห้อง3
ฉันชื่อซาซากิอยู่ห้องหนึ่งยินดีที่รู้จักนะคนที่แล้วเหมือนกันนะเออจริงด้วยนะเฮ้ยคาสยะนายเนี่ยเจ๋งไม่เบาเลยว่ะโอ้ฮะนี่เรียกว่าคาสยะด้วยเหรอโอ้ดีใจจังแฮะนี่เป็นครั้งแรกนั้นเนี่ยที่มีคนในโรงเรียนเรียกฉันอย่างนี้นายมาเข้าทีมพวกเรามาฮะเออฮะฮะทีมพวกเราน่ะรวมตัวกันอยู่ที่ดาดฟ้าอาคารเรียนเก่ามาด้วยกันดิมีพวกมากขนาดนั้นเชียวเหรอทุกคนเป็นคนที่ชอบนายทั้งนั้นเลยนะเขากำลังรอการมาของนายอยู่ด้วยเรียกฉันมาไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ซิโกะครับผมเข้าใจดีที่ความรู้สึกของอาจารย์ที่อยากเจอผมมากถึงขนาดอ้างเหตุผลอะไรสักอย่างขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เป็นชั่วโมงติวอยู่นะครับอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยะคิมุระเขาบอกว่าคิมุระเหรอคิมุระเกี่ยวอะไรด้วยอาจารย์ครับคิมุระมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งปีแล้วครับเออไอ้เจ้าคิมุระตัวแสบวันนี้ติวแค่นี้ก่อนนะนักเรียนเฮ้ยจ้าโทษทีนะใครก็ได้ช่วยครูตามหาคิมุระหน่อยมาในนี้เด้หนุกแน่เลยมาแล้วกันปะอยู่กับหมอนี่ละเรารู้สึกสบายใจจังแฮะคงเป็นพ่อมันเป็นเด็กเหลือขอเหมือนเราละมั้งนี่สิถึงจะพูดเดียวกันจริงเฮ้ยที่นี่มันมาได้พิศา13ขั้นไม่ใช่เหรอเออเราจะเดินขึ้นบันไดนี้ไปไงแต่ว่าข้างบนเนี่ยนะมีพวกของเรารออยู่นายไม่อยากเจอเหรอคือว่าเฮ้ยขึ้นไปดิเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องบันได13ขั้นนี่ให้นายฟังนะดีป่ะนายรู้ด้วยเหรอเออเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา10ปีก่อนพอดีเลยนะในตอนนั้นน่ะโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนที่เกเรมากคนนึงมันเอามีดแทงครูบ้างแล้วแอบจิกเข้ากล่องจากคอนวีเนียนสโตร์บ้างแล้วแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะตอนที่มันกำลังแอบเข้ามาในโรงเรียนเพื่อจะวางเพลิงนั้นกลับถูกครูเวรพบเข้ามันจึงคิดจะวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าดังนั้นจึงกระโดดขึ้นบันไดนี่แต่แล้วกลับสะดุดกลิ้งตกลงมาคอหักตายคาที่เลยตั้งแต่นั้นมาถ้ามีเด็กเลวขึ้นบันไดนี้แล้วก็บันไดมันจะกลายเป็น13ขั้นแล้วใครก็ตามที่เหยียบขั้นที่13นั่นก็จะถูกฉุดไปในที่ที่คนสุดท้ายอยู่ไม่ได้กลับมาอีกเป็นครั้งที่2เจ้าหมอนั่นน่ะมันอยากมีพวกเยอะๆอย่างว่านะพวกเด็กเกเรน่ะมันมักจะชอบอยู่รวมกันเป็นแก๊งใช่มั้ยล่ะดังนั้นมันจึงตามล่าเด็กเลวที่มีนิสัยเหมือนกับตัวเองอยู่ไงเล่างั้นเหรอเอาไปดิ1อย่างงี้พวกเราก็อันตรายนะสิไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยไม่เอานะอย่าผลักสิ2รู้สึกใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้รีบตามหากันเลยครับค่ะเอารีบขึ้นไปดิ9 10 11 12เยอะแย่ละมีขั้นที่13จริงๆด้วยเป็นไรไปแล้วหยุดนิ่งทำไมแล้วก็มันมีขั้นที่13ขึ้นมานี่นาแล้วไงอ่ะแล้วไงน่ะเหรอนายไม่กลัวหรือไงอ่ะผู้ร้ายจะถูกฉุดตัวไปก็ได้นะฮะทำไงอ่ะฉันไม่กลัวเลยสักนิดนึงเอ๊ะก็เพราะว่าเจ้าเด็กเกเรที่ตายไปน่ะมันชื่อว่าซาซากิยังไงเล่าฮะมันก็คือตัวฉันเองชัดเลยชัดเลยฮะผีหลอกเสียมาจากข้างบนน่ะปล่อยฉันปล่อยคิมุระฮะคิมุระยินดีต้อนรับที่นี่สวัสดีทุกคนชาวมาที่นี่พี่จะทำให้เจ้าพวกนี้ไปสู่สุคติหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ยอมสำนึกทำไงก็ไม่ยอมไปท่าเดียวฮะเด็กๆที่โดนตามใจมากๆมักจะเหลิงแบบนี้ล่ะ
คาสึยะฉันจะช่วยเธอให้ได้เหรอเฮ้ยนึกว่าใครที่แท้ก็อาจารย์คนที่ชอบไปสวดมนต์อยู่ข้างนอกนี่เองหมอเนี่ยจะมาเข้าเป็นพวกของเราอย่าเข้ามาขวางนะรอยคาสึยะเดี๋ยวนี้นะช่วยด้วยอาจารย์ผมไม่อยากเป็นพวกเดียวกับมันนะอาจารย์ถ้าอย่างนี้อยากจะไปสู่สุคติแล้วก็ฉันจะช่วยให้เองแต่ถ้าไม่อยากไปฉันจะจัดทุกแกให้สิ้นซากด้วยมืออสูรข้างนี้นะทำลงแล้วก็ลองทำดูหน่อยเป็นยังไงใครเขาก็รู้ว่าแกกล้าลงมือกับเด็กหรอกเนอะมุ่งจุดอ่อนเราอาจารย์ช่วยมาแล้วอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยฮิโรชิพวกนายเร็วทำไมพวกมันถึงได้เนี่ยเป็นคนเลือกตอนนี้เป็นเด็กเลี้ยงอยู่โดดเดี่ยวไม่ใช่เหรอเฮ้ยพูดมากอ่ะอย่าเรียกชวนมานี่มาอยู่ด้วยกันแล้วอย่ามาออกคำสั่งฉันนะได้ยินไหมพวกเราเก่งจังออกคำสั่งหมอกที่สุดเลยเนาะว่าไงนะฉันไม่ให้แกเฮ้ยไอ้พวกทรยศคิดจะเป็นเด็กดีอยู่แค่คนเดียวแล้วไงไอ้คนกี่กองไอ้จะพวกเด็กแล้วทั้งหลายเชื่อไอ้พวกชั่วตอนแรกฉันนึกว่าจะช่วยพวกแกให้ได้ไม่ว่าต้องทำยังไงก็ตามแต่ช่วยไม่ได้ฉันจะขังพวกแกเอาไว้จนกว่าจะสำนึกว่าไงนะ宇宙天地を割り切る幸福群魔高来諸侯ดูเบนี่ครับข้อสอบการสอบครั้งนี้ผมเป็นเด็กเลวจริงๆเลยไม่มีคุณสมบัติจะเป็นนักเรียนในห้องของอาจารย์ไม่หรอกเธอไม่เหมือนกับพวกนั้นหรอกนะเธอยังมีหัวใจรู้จักสำนึกผิดนะยิ่งกว่านั้นเธอยังมีเพื่อนอยู่เยอะแยะไม่ใช่เหรอเพื่อนนะคาริยากลับบ้านได้กันนะกลับกันเถอะฉันเองก็หิวจนตาลายแล้วอ่ะได้แล้วเดี๋ยวแวะทะเลทลายที่ไหนล่ะนูเบก็เหมือนกันนะคะ